大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第501集。วันนี้ป๊อปปี้หยางเราจะมาสรุปคำศัพท์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวให้กับแฟนเพจทุกคนเลยนะคะเริ่มจากคำแรกเลยนะคะคือของพื้นเมืองของไทยแบบประมาณโอท็อปพวกนี้คือเป็นสินค้าพิเศษนะคะจะเป็นของกินของใช้ได้หมดนะคะภาษาจีนเขาจะใช้คำนี้เลยค่ะไทยกัวเทอฉันไทยกัวเทอฉันไทยกัวเนี่ยมันแปลว่าประเทศไทยนะคะประเทศไทยส่วนคำว่าเทอเนี่ยมันมาจากคำว่าเทอเปียที่แปลว่าพิเศษนะคะและฉันเนี่ยแปลว่ามาจากคำว่าเชิงฉันที่แปลว่าผลิตเชิงฉันที่แปลว่าผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความหมายรู้รากศัพท์ของมันเราจะสามารถแปลได้เลยเราจะสามารถเดาได้เลยว่าคำนั้นมีความหมายเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไทยกัวคือประเทศไทยถูกต้องไหมคะเธอเราซึ่งบอกแล้วว่าพิเศษฉันแปลว่าผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอฉันถ้าเราแปลตรงตัวเลยก็จะมีความหมายแปลว่าผลิตเป็นพิเศษผลิตออกมาเป็นพิเศษมันต้องไม่ธรรมดาหูอีแปงที่นี่คือเธอเปียะต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาและพิเศษเพราะฉะนั้นเธอฉันก็จะหมายถึงว่าสินค้าพิเศษของประเทศไทยถ้าแปลตรงๆเลยนะคะผลิตพิเศษในประเทศไทยก็จะแนวแบบสินค้าโอท็อปพวกนี้นะคะแบบหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คือเป็นของที่แต่ละท้องที่นั้นมีเป็นพิเศษไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาไม่เหมือนกับประเทศอื่นเขาเราก็จะเรียกว่าไทยกัวเธอฉันโอเคไหมโอเคเราไปต่อนะคะไม่ได้ลงคีย์บอร์ดแบบจีนย่อไว้ค่ะไม่เป็นไรพิมพ์ตัวเต็มได้นะคะหาไทยชนกใครไม่สามารถพิมพ์ภาษาจีนแบบตัวย่อได้มีตัวเต็มก็พิมพ์ตัวเต็มมีพินอินก็มีพิมพ์พินอินพิมพ์คาราโอเกะก็พิมพ์คำอ่านได้ไม่เป็นไรนะคะขอให้ทุกคนได้ฝึกเมื่อเราพิมพ์เราจะได้ฝึกคิดไปด้วยนะคะแป้นโฉหลี่แป้นโฉหลี่这个是什么意思你们知道吗คำนี้ใช้บ่อยถ้าพวกเราไปเดินตามแหล่งท่องเที่ยวที่แบบคนจีนไปกันเยอะๆนะคะตามร้านขายของฝากเนี่ยเราจะเห็นคำนี้แปะอยู่ที่ประตูหรือกระจกอะไรพวกเนี้ยแป้นโฉหลี่คืออะไรอ่ะเรามาดูกันนะคะแป้นมาจากคำว่าเผยแป้นแป้นเนี่ยจะออกแนวเหมือนกับอย่างเช่นบัดดี้หรือว่าอยู่เป็นเพื่อนทำเป็นเพื่อนเนี่ยนะคะจะใช้คำว่าแป้นนะคะอย่างเช่นจื่อชื่อว่าแต่แป้นอ๋อนี่คือบัดดี้ของฉันคือพาร์ทเนอร์ของฉันก็คือแบบอาจจะหมายถึงคือคนที่อยู่เป็นคู่เราเหมือนแฟนเราใช้ได้จื่อชื่อว่าแต่แป้นอ๋อคนเนี้ยเนี่ยว่าแต่แป้นก็ได้นะคะแล้วคราวนี้เนี่ยโฉบแปลว่าอะไรโฉบแปลว่ามือใช่ไหมมือหลี่คำนี้มาจากคำว่าหลี่อู้ที่แปลว่าของขวัญเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้นโฉหลี่ถ้าเราแปลตรงๆคือของขวัญที่ติดมือมาด้วยนะมาเป็นเพื่อนของมือแล้วติดมือมาด้วยก็คือของอะไรคะแป้นโฉหลี่คือ什么แป้นโฉหลี่คือ什么ไม่ใช่ของแฮนด์เมดนะจ๊ะหลายคนคือของขวัญที่มีมือแล้วก็อะไรด้วยคะมาเป็นเพื่อนคือถือเอามือไปหยิบมาเป็นเพื่อนนั่นคือของฝากคือเขาเรียกของที่ต้องซื้อติดมือไปด้วยอ่ะถ้าแปลตรงคือแบบไทยๆเรารู้จักคือของที่ต้องหยิบติดมือหรือซื้อติดมือมาด้วยนั่นเองเขาเรียกว่าแป้นโฉหลี่แป้นโฉหลี่นะคะ